หมอโหมช่วยคนไข้หนักจนล้มหัวฟาดพื้นแล้วตื่นมาช่วยคนไข้ต่อหลายคนที่ไม่ค่อยได้คุกคีกับบุคลากรในโรงพยาบาลก็มักจะไม่เข้าใจกระบวนการการทำงานจนผ่านทำให้คิดว่าหมอและพยาบาลไม่ได้ใส่ใจคนไข้เต็มที่หากแต่ได้ดูเรื่องนี้แล้วเชื่อเลยว่าทุกคนจะต้องเปลี่ยนใจแน่นอนสำนักงานข่าวแห่งหนึ่งได้เผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิดภายในริฟที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเผยให้เห็นคุณหมอในสภาพใกล้เคียงกับคำว่าผีดิบยืนงนเงนหาวอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วจู่ๆก็จอดับกลางอากาศล้มไปกับพื้นลิฟต์เต็มแรงแต่ผ่านไปสักพักคุณหมอก็ได้สติแล้วพยุงตัวขึ้นเดินออกจากลิฟต์ไปอย่างทุลักทุเลเดินไม่ตรงเพราะสภาพไม่ไหวแล้วและสุดท้ายคุณหมอก็หมดสติกลางอากาศอีกครั้งคราวนี้ล้มหัวฟาดพื้นอย่างจังหมดสติไปถึง5นาทีกว่าจะมีคนมาเจอคุณหมอท่านนี้กลับไม่ยอมพักรักษาตัวและยืนยันจะทำงานต่อในวันถัดไปทันทีจากการล้มอย่างแรงเนื่องจากอดนอนนั้นทำให้คุณหมอมีแผลที่แตกบริเวณศีรษะและฟันหน้าหักจากการสอบถามหมอท่านนึงก็ทราบว่าคุณหมอท่านนี้ชอบโหมทำงานหนักเกินตัวอยู่บ่อยครั้งเข้าห้องผ่าตัดช่วยเหลือคนไข้ติดต่อกันมากสุดถึง8รายใน1วันเป็นเหตุให้เกิดอาการอดนอนแบบนี้บ่อยครั้งด้านบุคลากรคนอื่นภายในโรงพยาบาลก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณหมอท่านนี้ชอบทำงานหนักจริงๆกลับบ้านดึกจนเกือบเช้าอยู่หลายครั้งจนโรงพยาบาลแทบจะกลายเป็นบ้านของเขาไปแล้วจริงๆเรื่องดังกล่าวสร้างกระแสฮือฮาแก่ชาวเน็ตเป็นอย่างมากหลายคนเริ่มตระหนักว่าหมอเป็นอาชีพที่เสียสละอย่างมากเป็นอาชีพที่สูงส่งต้องทุ่มเททั้งกายและใจอย่างถึงที่สุดอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า